มีข่าวลือในสังคมออนไลน์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer BioNTech จำนวน 1.5 ล้านโดสเข้าไทยอย่างเงียบๆแล้วและต่อมาก็เกิดการเผยแพร่เอกสารการประชุมเฉพาะกิจร่วมระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการและการศึกษาให้บริการวัคซีนที่กรมควบคุมโรคเมื่อ30 มิถุนายน 2564ในประเด็นแนวทางการให้วัคซีนที่ชาวไทยหลายคนรอคอยโดยมีมติเห็นชอบให้นำวัคซีนของ Pfizer 1.5 ล้านโดสที่ได้รับในระยะแรกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีการระบาดรุนแรงซึ่งในเอกสารนี้ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะฉีดเป็นเข็มที่3ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแม้ว่าจะมีหลายความเห็นในที่ประชุมสนับสนุนก็ตามที่สำคัญมีบางความเห็นจากการประชุมอ้างว่าถ้าเอามาฉีดบุคลากรทางการแพทย์แสดงว่ายอมรับว่าซิโนแวคไม่มีผลในการป้องกันแล้วจะแก้ตัวยากมากนั่นทำให้ชาวเน็ตที่เห็นข้อมูลนี้ต่างหัวร้อนไปตามๆกันจนเกิดกระแสเรียกร้องให้ฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าวให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าด้านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับถึงข้อมูลนี้ว่าเป็นเอกสารภายในเป็นเรื่องของวิชาการแต่ไม่ใช่บทสรุปที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติเพราะยังต้องนำเรื่องมาเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อคณะกรรมการวัคซีนซึ่งไม่รู้ว่าตรงนั้นจะต้องถกเถียงกันอย่างไรอีกขณะที่วัคซีนของ Pfizer 1.5 ล้านโดสนั้นเกิดจากการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาโดยเงื่อนไขต่างๆก็อยู่ที่ทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องนำมาฉีดให้กับพลเมืองสหรัฐในไทยแต่ประเทศไทยก็ต้องดูว่าการฉีดวัคซีนก็ต้องฉีดให้กับทุกคนถ้าฉีดให้แต่คนไทยไม่ฉีดคนต่างชาติเราก็จะไม่ปลอดภัยทั้งนี้มีรายงานว่ารัฐบาลเตรียมซื้อวัคซีนของ Pfizer จำนวน20ล้านโดสซึ่งล่าสุดอัยการสูงสุดได้ตรวจสัญญาเสร็จสิ้นและทางกระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอให้แก่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะลงนามสั่งซื้อโดยตามกำหนดคือจะได้วัคซีนในราวไตรมาสที่4ของปีนี้ขณะที่พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ขอยอมรับว่าทางกรมควบคุมโรคได้เร่งจัดหาเพื่อใช้เป็นวัคซีนหลักนั่นหมายความว่าในอนาคต Pfizer BioNTech จะกลายเป็นวัคซีนหลักในไทยร่วมกับ Sinovac และ AstraZeneca Oxford ที่ใช้ฉีดกันอยู่ส่วนจะฉีดให้ใครบ้างรวมถึงวัคซีนที่สหรัฐบริจาคจะได้ถูกจัดส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าตามที่หลายคนร้องขอหรือไม่อีกไม่ช้าก็คงรู้